สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาฟังข่าวสารกันนะครับสวัสดีพี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับมาฟังข่าวเกี่ยวกับมาตรการเยียวยานะครับวันนี้ผมหยิบยกนะครับของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์มาเล่าสู่กันฟังนะครับพาดหัวข้อข่อขาวเยียวยาเพิ่ม3กลุ่มเฮลันลิเกลำตัด นักกีฬานักมวยได้เงินเยียวยา5,000บาท3เดือนอ่าดหัวข้อข่าวคมชัดลึกบอกอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดของข่าวกันนะครับกระทรวงการคลังเลงจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทเพิ่มอีก3กลุ่มเป็นเวลา3เดือนลิเกลำตัดนักกีฬานักมวยเฮลั่นได้รับความช่วยเหลือด้วย เมื่อวันที่1พฤษภาคม2563นะครับนายประสงค์ภูละเนศปลัดกระทรวงการคลังเผยที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เนะครับเห็นชอบแนวทางในการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19 โดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมตัวเลขมานำเสนอกระทรวงการคลังก่อนกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งประกอบไปด้วย3กลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการและคนไร้บ้านนะครับกลุ่มตกหล่นคือกลุ่มชายขอบผู้ที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตบุคคลล้มละลายโดยกระทรวงการโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่าพอมอจะดูแล2กลุ่มนี้ เสนอแนวทางช่วยเหลือ13ล้านคนวงเงินรวม3.9หมื่นล้านบาทซึ่งการดูแลช่วยเหลือจะแตกต่างกันแล้วแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับกลุ่มคนพิการ2ล้านคนได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ1,000บาทผู้สูงอายุอาจได้เพิ่มจากเดือนละ600บาทเป็นระยะ,ะเป็นได้600บาทเป็นเดือนละ 800บาทนะครับคนไร้บ้านทางพอมอจะหาที่อยู่ให้ส่วนในส่วนของเด็กเล็กที่แม่ลำบากฐานะยากจนนะครับพอมอจะช่วยดูแลให้แต่จะไม่ได้ถึงเดือนละ5,000บาทเท่ากับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกรนะครับ อีกกลุ่มคือกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมและบุคลากรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้แก่ลิเกลำตัดนักกีฬานักมวยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งกระทรวงก็จะหาทางเยียวยากันเช่นกันนะ